สวัสดีปีใหม่ครับ2018ปีนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีความสุขกับปีใหม่ปีนี้นะครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้พบทุกท่านที่บึงพรานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ครับเราลองมาตั้งเป้าหมายในปี2018นี้ร่วมกันว่าทุกท่านมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของท่านลองดูนะครับสำหรับตัวผมนะครับผมคิดเอาไว้ว่าในปี2018นี้สิ่งที่ผมยังไม่เคยทำเลยนั่นก็คือเกษตรสัตว์ผมเคยทำแต่เกษตรพืชในปี2018นี้ผมจะลองทำเกษตรสัตว์ดูท่านล่ะครับมีเป้าหมายอะไรในชีวิต2018นี้ลองตั้งเป้าหมายดูนะครับว่าชีวิตของท่านจะเดินไปในทิศทางใดลองคอมเมนต์มาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับว่าเป้าหมายของท่านในปี2018นี้คืออะไรเมื่อเราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วเราก็เดินไปตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเป้าหมายแต่เราก็ได้พยายามแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับผมเกษตรกรชาวบ้านครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในปี2018นี้ครับลองดูนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ในชีวิตของท่านแล้วก็พุ่งชนเข้าไปถึงแม้ว่าเราจะไม่สำเร็จ 100% แต่เราก็ยังดีที่เราได้พยายามแล้วก็พุ่งชนเข้าไปเป้าหมายในชีวิตของท่านคืออะไรลองคอมเมนต์ดูที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วปีหน้า2019เราจะมาประเมินผลกันได้เต็ม 100% หรือท่านได้พยายามแล้วหรือท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วไม่ได้พยายามเลยลองดูนะครับเป้าหมายในชีวิตของท่าน2018นี้คืออะไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบท่านกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าใช่ให้ท่านกดแชร์นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับในปี2018นี้ให้เจริญแล้วก็รุ่งเรืองครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ